มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการรีวิวการเตรียมตัวสอบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็คลิปนี้เนี่ยอยากบอกทุกคนก่อนนะว่าทุกคนกด Subscribe หน่อยได้ไหมคือแบบยอด Subscribe เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเราขอทุกคนกด Subscribe หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปพวกคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ไว้เยอะๆเลยแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปของการเรียนไปซิ่วไปยังไงให้ไหวนะครับก็ให้ทุกคนรอติดตามชมได้เลยครับผมโอเควันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวการเตรียมตัวสอบใช่ไหมเราก็ขออนุญาตถือโพยไว้นิดนึงนะครับคือมันเป็นสคริปต์ก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมีหัวข้อของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะภาษาแล้วก็เด็กหกหรือเด็กหกเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงเพราะว่าข้อสอบมันเปลี่ยนแนวใช่ไหมครับก็คือมันเปลี่ยนเป็นถึงแกะแต่เราว่ามันภาษาอังกฤษมันคงจะไม่เปลี่ยนเยอะเราก็เลยแนะนำภาษาอังกฤษได้โอเคงั้นถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วก็มาเริ่มที่ภาษาอังกฤษกันเลยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มที่เรียนพิเศษก่อนนะครับคือที่เรียนพิเศษของเราเนี่ยเราเรียนของแกะอิงคูคูนะครับใช่แกะอิงคูคูหรือว่าทุกคนรู้จักในนามของพี่เกมทุกคนน่าจะคุ้นแล้วเราเรียนเป็นของคอร์สของแกะแล้วก็คอร์สของวิชาสามัญซึ่งพี่เกมอะครับเขาแบบน่ารักมากแคร์ดิกมากๆคือเขาจะมีกลุ่มลับของไวไลฟ์สดแล้วก็จะมีข้อสอบจำลองดีมากข้อสอบจำลองของพี่เกมคือดีมากแล้วก็จะเป็นแบบว่าแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆอ่ะครับแล้วก็ถ้าเราสงสัยตรงไหนอ่ะเราก็สามารถทักไปทางช่องทางติดต่อของพี่เขาได้เลยซึ่งมันดีมากๆพี่เขาตอบดีมากๆแล้วขออยากขอบคุณพี่เกมตรงนี้มากๆเลยที่ทำให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ขนาดนี้คือส่วนตัวเราเป็นคนที่อ่อนแกรมมาใช่ไหมภาษาอังกฤษเราเลยต้องแบบว่าต้องฝึกแกรมมาซึ่งพี่เขาแบบก็สอนแกรมมาที่ออกสอบใช่เป็นคนมากที่ออกสอบเลยเว้ยและเป็นข้อสอบที่แบบข้อสอบที่มีคุณภาพอ่ะต่อไปก็เป็นหนังสือเนี่ยเราใช้ของแกะอิงไทยแลนด์นะครับหรือว่าแกะอิงคอมพีนะเล่มที่มันเป็นเล่มสีขาวแล้วก็เป็นลวดเป็นลายสวยๆครับเล่มนั้นเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปกันเลยเล่มนั้นนะครับคือมันดีจริงๆคือเราต้องท่องศัพท์จากเล่มนั้นเหมือนกันแล้วก็ข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นคล้ายข้อสอบแกะจริงเลยจะเป็นทริคต่างๆก็มีทริคหรือว่าเป็นวิธีการทำก็มีหมดเลยครับผมในหนังสือเล่มนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเล่มของหมวดดร.สุภวัฒน์ครับแต่ว่าแนะนำไม่ค่อยได้มากเพราะว่าพี่ทำไม่จบสักเล่มนึงแต่ว่าก็ทำมาได้เยอะประมาณนึงก็ถ้าจะแนะนำนะก็เป็น reading 500ข้อนะครับ error แล้วก็เป็น vocab ก็ได้เป็น vocab ก็ได้ครับเป็น3เล่มนี้มันก็โอเคแล้วสำหรับพี่เพราะว่าแกมมาพี่ของพี่เกมมาคือเขาก็จะมีหนังสือมาให้แต่ตอนนี้หนังสือน่าจะเก็บอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับโอเคก็ต่อไปเกรดทริคเป็นทริคต่างๆรู้สึกว่าภาษาอังกฤษอะครับคือสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องท่องศัพท์ถ้าเรามองดูมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนท่องศัพท์จริงๆนะคือทุกคนต้องท่องศัพท์นะอันนี้คือเตือนแล้วนะคือสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราท่องศัพท์ใช่ปะเราก็จะได้พาร์ทของแน่นอนว่าพาร์ทคำศัพท์แน่นอนแล้วก็ได้พาร์ทของ reading มันช่วยจริงๆครับมันช่วยจริงๆแล้วพาร์ทของ conversation ก็ช่วยได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถทำให้เราแบบรู้บริบทอ่ะรู้บริบทว่าเรื่องเป็นแนวไหนนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีแต่ก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะเพราะว่าตั้งใจทำจริงๆแล้วก็บางถ้าทุกคนข้ามช่วงไหนไปมันอาจจะพลาดได้โอเคต่อไปก็วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์วิชาเฉพาะเนี่ยแน่นอนว่าหนังสือเนี่ยมันมีน้อยใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะที่ก็เลยถือว่าเรียนที่เรียนพิเศษไปด้วยเพราะว่ามันทำให้เราได้ข้อสอบมาด้วยอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบอกถึงข้อสอบของวิชาเฉพาะก่อนมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกคือพาร์ทต่างเนี่ยต่างจะมีด้วยกัน10ข้อพาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทรีดดิ้งเป็นพาร์ทการอ่านนะครับการอ่านความเข้าใจมีทั้งหมด25ข้อด้วยบทความยาวมากจริงๆส่วนพาร์ทต่อไปก็เป็นพาร์ทการให้ผลทางกฎหมายครับพาร์ทก็มี35ข้อกับตัวเลขสุดพอรวมกันทั้ง3พาร์ทเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด70ข้อด้วยกันใช่70ข้อด้วยกันก็70คะแนนเลยข้อละ1คะแนนนะครับเรามาเริ่มมาที่เรียนพิเศษกันดีกว่าที่เรียนพิเศษของเราเนี่ยเราเรียนเป็นของ Davis Law ใช่ Davis Law พี่ยูหรือทุกคนรู้จักกันพี่ยูซึ่งก็อยากขอบคุณพี่ยูมากเหมือนกันที่คือเราเป็นเด็กซิ่วใช่ป่ะเราจะบอกความประทับใจให้คือเราเรียนของเรียนพี่ยูปี64ใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะเหมือนกับว่าพอปี64จบอ่ะเหมือนกับว่าพี่เขาเปลี่ยนระบบใหม่เหมือนกับว่าต้องล็อกอินรหัสผ่านอะไรแบบนี้ใช่แล้วคราวนี้พี่ยูเขาก็มาโพสต์ใหม่ว่ามาโพสในสตอรี่ไอจีเลยว่าเด็กซิ่วคนไหนที่ต้องการซิ่วข้อธรรมศาสตร์ก็สามารถทักมาขอรหัสหรือว่าทักมาบอกพี่ยูได้เดี๋ยวพี่ยูจะให้เรียนซ้ำอีกครั้งซึ่งโอ้โห
ถามจริงเราไม่เคยเจอนะติวเตอร์แบบใจดีขนาดนี้อ่ะคือประทับใจมากๆเราเรียนไปทั้งหมด3คอร์สก็คือคอร์สเบสไม่ใช่3คอร์ส4อู5คอร์สเลยดิถ้ารวม6 4ด้วยนะเราเรียนเป็นเบสิกแอดวานซ์4คอร์สเบสิกแอดวานซ์ไฟนอลแล้วก็ไฟนอลพลัสก็จะมารีวิวทั้ง4คอร์สเลยคือเบสิกเนี่ยมันจะเป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานกฎหมายของเรามีข้อสอบทุกรูปแบบให้ทำแล้วก็รู้สึกว่าคอร์สเบสิกเนี่ยเป็นคอร์สที่ทุกคนควรลงก่อนที่จะไปแอดวานซ์หรือจะไปไฟนอลเพราะว่าเป็นคอร์สที่ที่เขาสอนมันกระทั่งศัพท์ของกฎหมายเหมือนกับว่าคำว่าไม่เกินคำว่ามากกว่าคำว่าเกินอะไรแบบนี้คือเป็นคำศัพท์ที่แบบเรางงๆอ่ะเป็นคำศัพท์ที่เราหรือและอะไรแบบนี้ใช่มันเป็นวิธีการอ่านประมวลอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือสอนประมาณนั้นครับเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็พาร์ทตรรกะก็มีเหมือนกันพาร์ทการอ่านก็มีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าพาร์ทการอ่านในเบสิกเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวมากต่อไปก็คือพาร์ทแอดวานซ์พาร์ทแอดวานซ์เนี่ยรู้สึกว่าข้อสอบคือมันจะมีพาร์ทแอดวานซ์เนี่ยครับจะมีข้อสอบกฎหมายทั่วไปด้วยซึ่งกฎหมายทั่วไปก็คือกฎหมายทั่วไปคือการเป็นข้อสอบที่แบบเหมือนกับว่าอ่านตอบอ่ะเหมือนกับว่าบุคคลสมรสได้ตอนอายุกี่ปีตอบ15 16 17คือไปก็แค่ๆว่างูอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้ความจําแต่ว่าคอร์สแอดวานซ์เนี่ยมันมีข้อสอบพวกนี้อยู่จํานวนมากแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยมันทำให้ข้อสอบในพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นพาร์ทตรรกะพาร์ทกฎหมายพาร์ทการอ่านเนี่ยมันยังน้อยไปสำหรับเรานะหรือว่าทุกคนคิดยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าคอร์สแอดวานซ์อ่ะถ้าทุกคนไม่มีเวลาหรือว่าอยากจะข้ามก็เราว่าข้ามได้เลยครับต่อไปก็คือพาร์ทไฟนอลพาร์ทไฟไม่ใช่พาร์ทไฟนอลคอร์สไฟนอลอ่ะดีมากแนะนำให้ลงคอร์สไฟนอลเนี่ยแนะนำให้ลงถ้าทุกคนข้ามแอดวานซ์มันลงไฟนอลก็ได้คือไฟนอลดีมากไฟนอลคือเป็นข้อสอบที่ทันสมัยมากที่อยู่เขาไลฟ์แล้วเขาก็ไลฟ์สดด้วยคือถ้าเรียนออนไลน์อ่ะเขาจะให้เรียนผ่านเหมือนกับว่าส่งลิงก์การเรียนผ่านอีเมลมาแล้วให้เรียนทาง YouTube แต่ว่าถ้าเป็นคอร์สไฟนอลอ่ะพี่อยู่เขาจะไลฟ์สดในกลุ่มลับซึ่งมันโอ้โหมันดีมากคอร์สไฟนอลบอกเลยคือมันข้อสอบมันทั้ง1ข้อสอบทันสมัย2มีข้อสอบจำลอง3ก็คือสามารถถามพี่เขาได้ในไลฟ์เลยที่เราสงสัยตรงไหนหรือเราอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถถามได้เลยแล้วรู้สึกว่าคอร์สไฟนอลอ่ะไอ้นี้คือเราสอบครั้งปี64และปี65มาใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าคอร์สไฟนอลจะมีข้อสอบแห่งปีก่อนอยู่ด้วยโอเคแล้วก็คอร์สไฟนอลพลัสคอร์สไฟนอลพลัสเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าปี66พี่เขาจะทำไหมแต่เรามันเป็นคอร์สที่เหมือนกับว่าเก็บตกอ่ะมันเป็นคอร์สที่เก็บตกนะครับผมโอเคก็ทริคของวิชาเฉพาะเนี่ยพาร์ตกะเราแนะนำว่าให้ทุกคนทำไม่เกิน25นาทีเพราะว่าถ้าทุกคนทำนานกว่านี้อ่ะมันจะเสียเวลาพาร์ทอื่นเยอะมากแล้วมันจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ทันแล้วคะแนนเราก็จะน้อยต่อไปก็คือพาร์ทการอ่านคือพาร์ทการอ่านเนี่ยถ้าเราจะแนะนำนะเราแนะนำให้ทุกคนเก็บพาร์ทนี้ไว้หลังสุดเก็บไว้หลังสุดเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ต้องใช้เวลาและเป็นพาร์ทที่จมได้มากที่สุดพาร์ทตรรกะว่าจมแล้วใช่ป่ะการอ่านมันจะจมยิ่งกว่าคือบทความมันจะยาวแบบ2-3หน้าบางครั้งก็2หน้าบางครั้งก็3หน้าซึ่งทริคของการทำการอ่านของเราคือเราอ่านคำถามก่อนเพราะเราจะได้รู้จุดประสงค์ไงว่าเรื่องมันคือแบบไหนแล้วเราสามารถที่จะจับจุดมาได้เหมือนกับในคำถามข้อนี้เนี่ยมันถามเกี่ยวกับ A นะแล้วพอเราไปอ่านในเรื่องเราก็จะเจอเรื่อง A อยู่แล้วก็วงเอาไว้แล้วอ่านให้มันดีๆนะครับพาร์ทการให้เหตุผลทางกฎหมายเนี่ยเราก็เอาฝึกมาจากของพี่ยูเลยคือได้ทริคมาจากพี่ยูเลยก็ถ้าเราฝึกทำข้อสอบพาร์ทกฎหมายเยอะๆอ่ะคือมันก็จะช่วยได้เยอะมากต่อไปก็คือเด็ก66กับเด็ก67หรือเด็กรุ่นถัดไปเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงแต่ว่าจะเน้นใน66ของ67ก่อนนะคือตอนนี้อ่ะน้องๆก็ขึ้นม.6กับขึ้นม.5ใช่มั้ยแนะนำว่า
น้อง67อ่ะให้เริ่มท่องคำศัพท์ไปเลยแล้ว66ด้วยต้องท่องคำศัพท์เอาไว้ภาษาอังกฤษสำคัญมากครับภาษาอังกฤษแบบสำคัญมากจริงๆในการสอบเข้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีน้ำหนักเยอะเหมือนกันถ้าน้องทิ้งภาษาอังกฤษก็เข้าแบบว่าน้องทิ้งนิติมอทไปด้วยส่วนในพาร์ทของกฎหมายอ่ะคือถ้าแนะนำว่าให้เรียนอ่ะแนะนำว่าให้เรียนตอนขึ้นม .6 จะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นช่วง fresh ใหม่ๆอ่ะคือคือเหมือนกับว่าความรู้มันก็จะแบบเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนไปถึงวันสอบก็สามารถที่จะทำได้เลยเพราะว่าถ้าเรียนก่อนหน้านี้เราแนะนำว่ามันเร็วเกินไปเปิดเทอมขึ้นม .6 อ่ะก็เรียนได้แล้วประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าคนไหนหมดกำลังใจหรือว่าคิดอยู่ว่าจะซิ่วคือการซิ่วอ่ะมันไม่ได้เรื่องแย่อะไรเลย มันไม่ได้เรื่องแย่เลยคือเราก็เป็นเด็กซิ่วเหมือนกันแล้วเราก็ทำตามความฝันของเราเราก็มีความพยายามเราก็มีความฝันเราก็พยายามที่จะทำมันให้ได้จนสุดท้ายตอนนี้เราก็ติดนิติธรรมศาสตร์แล้วซึ่งแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าทุกคนใจสู้อ่ะทุกคนสู้ทุกคนแบบไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองแล้วก็ไม่เอาแรงกดดันจากใครมากดดันตัวเองอ่ะนั่นพี่บอกเลยว่าทุกคนจะทำได้แบบทำได้แน่นอนคือขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะครับขอแค่เชื่อมั่นตัวเองเอาไว้แล้วทุกคนก็จะทำได้อย่างแน่นอนจริงๆคือในช่วงของการเตรียมตัวมันจะเหนื่อยมากๆแต่ทุกคนให้อดทนเอาไว้แล้วก็ให้คิดถึงว่าเรากำลังใส่ชุดนิสิตธรรมศาสตร์อยู่ได้เรียนในคณะนิติศาสตร์อยู่กำลังแบบนั่งผิดประมวลนั่งจดสไลด์อยู่ให้คิดอยู่แบบนั้นครับแล้วเราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคือคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่แบบซิ่วไปเรียนไปเนี่ยทำยังไงดีเรียนยังไงให้ไหวแบกทั้งสองทางยังไงให้ไหวนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆทำได้